ิดเฮ้ยสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะคะคือไผ่ไทเกอร์วันนี้ครับเราจะไปเที่ยวคาเฟ่น้องหมานะครับก็สำหรับคนรักหมารักแมวนะครับก็ดูกันได้นะครับพอดีวันนี้ได้มีโอกาสไปนะครับที่พุทธมณฑลสาย2ก็พอดีแฟนเราอยากไปนะครับก็เลยจัดให้หน่อยครับก็ความน่ารักของน้องหมาจะเป็นยังไงก็ลองติดตามดูนะครับผมมาถึงคาเฟ่มากันแล้วนะครับที่จอดรถในร่มก่อนเข้าเขาบอกว่าให้ล้างมือก่อนนะครับหากล้างมือจะเป็นนี้หลังจากล้างมือเสร็จต้องถอดรองเท้านะครับคือต้องถอดหมดเลยทั้งรองเท้าทั้งถุงเท้านะครับไปหนีไปข้างล่างก็ได้นะแล้วเขาจะมีถุงเท้าให้เดี๋ยวเขาต้องมีเจลล้างมือให้อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ใส่สวมครับรองเท้าอีกรอบหนึ่งมากับเพื่อนคนเดียวครับที่พาน้องมาพอเราเข้ามาถึงนะครับครั้งแรกเขาบอกว่าเราจะมีเสียค่าเข้าครับ199 บาทแต่เขาจะให้เลือกน้ำได้1รายการนะครับเขาจะมีเสื้อน่ารักน่ารักนี้ให้เราใส่ด้วยกันขนหมานี่เราก็มากับเพื่อนแล้วก็นี่หลานเพื่อนนี่คือสเต็กครับผมสเต็กไก อันนี้เปิดให้รอบละกี่เทียม45 45อันนี้เป็นถุงที่2แล้วก็จะมีถุงเป็นโอรีชิปดอกค่ะอ๋อเดี๋ยวจ้าเดินหน้าเขาจะสลับไปประมาณอ๋อสลับอ๋อคือจะเป็นถุงนี่อลาสก้าไตแอนด์อ๋อครับแล้วก็เป็นชิปเดนต้าด้วยนี่ไงใครที่ชอบหมามาน่าจะมีความสุขนะครับไหนนี่เหรอไปตัวเล็กๆนี่ก็ได้มุ้ยจะงับมือไว้หาตัวเล็กๆก่อนกลัวใส่ตัวเล็กๆวะเฮ้ยเขาจะสลับฟูแล้วไปจ้าโอ้มันลื่นหมาดิบไหมเห็นไหมหมาดิบหมาดิบคนก็กลับแล้วโซนที่เราอยู่นะครับเป็นโซนหมาเล็กวิ่งกันเต็มร้านเลยฮัลโหลชื่ออะไรอ่ะหน่อยหน้านิ่งจังอุ้ย
กัดทิชชู่สดจังเลยจบกันไปแล้วนะครับกับคาเฟ่หมานะครับสำหรับคนที่ชอบหมานะครับมาได้เลยครับที่นี่หมารู้สึกว่าจะ150ตัวได้นะครับซึ่งค่อนข้างเยอะมากมีหลายโซนเลยนะครับก็แบ่งไว้โซนตัวเล็กหมากลางแล้วก็หมาใหญ่นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามพวกเรากันมานะครับขอบคุณนะครับ